สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกอาจารย์เช้าชาแนลจะนำท่านไปดูเรื่องของการให้ทานในรูปแบบต่างๆและก็ผลของการให้ทานนั้นๆว่ามีผลอย่างไรนะครับเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ในทานสูตรสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายยังอยู่ที่พระไตรปิฎกเล่มที่22ครับเรื่องนี้ก็มีการให้ทานหลายรูปแบบด้วยกันเพราะฉะนั้นเราไปดูค่อยเดินไปทีละก้าวทีละก้าวครับว่าการให้ทานในแต่ละชนิดนั้นมีผลอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรเชิญติดตามครับเรื่องที่หนึ่งมีอยู่ว่าก่อนที่จะให้ทานถ้าเราตั้งใจขอให้ได้เสวยผลของทานผลมันจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันในผลแล้วให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลทานนี้เขาผู้นั้นให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังมีการกลับมาคืนสู่ความเป็นมนุษย์อีกแต่ก็มีคนบางคนเมื่อให้ทานเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนอะไรเห็นว่าการให้ทานเป็นความดีก็ให้ทานเพื่อกระทำความดีทานแบบนี้จะมีผลอย่างไรหรือไม่ในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายแล้วจะไปเสวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีเขาผู้นั้นเมื่อให้ทานแล้วเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยังเป็นผู้ที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดังเดิมอีกยังมีคนบางคนให้ทานไม่ใช่เพราะความหวังผลทานไม่ใช่เพราะเห็นว่าการให้ทานเป็นความดีแต่ให้ทานเพราะมารดาบิดาปู่ย่าตายายเคยให้มาให้ทานเพื่อรักษาประเพณีผลของทานนั้นจะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความหวังจึงให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่ามารดาบิดาปู่ย่าตายายเคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาให้ทานคือให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในชั้นยามาแล้วยังต้องกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกบางคนให้ทานไม่ได้มุ่งหวังผลไม่เห็นว่าการให้ทานเป็นของดีไม่ทำตามประเพณีแต่ให้เพื่อมุ่งอนุเคราะห์แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ไม่ได้ประกอบอาชีพดังเช่นพวกขอทานท
ทานของคนผู้นี้ที่คิดดังนี้จะมีผลอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยทำมาแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเราหุงหากินสมณะและพราหมณ์เหล่านี้ไม่ได้หุงหากินเราหุงหากินจะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหามันก็เป็นการไม่สมควรเขาให้ทานคือข้าวและน้ำและอื่นย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบางคนให้ทานไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังผลอันใดแต่ให้ทานเพื่อจะกระทำตามตัวอย่างของบุคคลสำคัญในอดีตที่เคยให้มาแล้วทานของเขาที่ให้ผลด้วยความคิดอย่างนี้จะมีผลอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหาทำมาหากินได้แต่สมณพราหมณ์ไม่หุงหาทำมาหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่หุงหาอาหารกินเองไม่ได้มันก็ไม่สมควรแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกฤาษีวามกฤาษีวามเทวฤาษีเวสวามิตรฤาษียมัทกะคิกะฤาษียังมีคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีและพระภุฤาษีบูชามหายานฉะนั้นเขาให้ทานคือข้าวย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดีเมื่อสิ้นกรรมแล้วก็ยังต้องเกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกบางคนให้ทานเนี่ยไม่หวังผลทานตอบแทนทางวัตถุแต่เห็นว่าให้ทานแล้วสบายใจดีก็ให้ทานผลแบบนี้จะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีแต่ครั้งก่อนแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะผ่องใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสเขาให้ทานคือข้าวย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตตวสวัสดีเขาสิ้นกรรมสิ้นยศทั้งหมดแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบางคนให้ทานไม่ได้ให้ด้วยเหตุผลต่างๆดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่ให้เพื่อให้ทานนั้นเป็นเครื่องชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสมีความตรณีที่เห็นแก่ตัวเป็นต้นทานของคนผู้นี้จะมีผลอย่างไรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตจะผ่องใสจะเกิดความปลื้มใจและสมณัติแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมเขาสิ้นกรรมแล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดคือไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วนี่ก็ว่ากันยาวๆเรื่องของการให้ทานเลยนะครับฟังจากเรื่องนี้แล้วท่านได้สาระตรงไหนไหมครับจับใจความเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าให้ทานเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาผลของทานที่จะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดหรือเกิดเป็นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาที่เราให้นะครับเมื่อมีเจตนาอย่างไรผลของทานก็จะเป็นอย่างนั้นแต่จากคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เนี่ยนะครับผู้ที่ให้ทานโดยไม่หวังผลอะไรแต่เป็นการให้ทานเพื่อชำระจิตใจใ
ให้สะอาดผ่องแผ้วนี่ผลของทานเนี่ยจะนำให้ไปเกิดอยู่ในชั้นพรหมครับเสวยสุขอยู่ในชั้นพรหมแล้วก็ปฏิบัติธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอรหันต์หรือสิ้นอาสวะอยู่ในชั้นพรหมไม่จำเป็นต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบารมีอีกต่อไปนั่นคือผลของทานที่ให้แก่บุคคลผู้ที่มีจิตคิดจะชำระจิตใจให้สะอาดถือว่าเป็นผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้คนได้รู้เยอะๆโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องการให้ทานเมื่อคนรู้มากท่านผู้แชร์ก็จะได้กุศลมากครับอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์เช้าได้นำเรื่องเล่าดีๆมาสู่ท่านเสมอๆขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ